สบายดีมาพบกับทีมงาน iBox ของเฮาอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับนี่จะพาไปเบิ่งเหตุการณ์เด่นในความเคลื่อนไหวของกีฬาบานเตะในต่างประเทศเนาะเมื่อกรรมการตัดสินอาการหนักเป่าจบการแข่งขันตั้งแต่นาทีที่85เนาะจนเกิดเรื่องวุ่นๆขึ้นมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในการแข่งขันบานเตะแอฟริกาคัพออฟเนชั่นประจำปี2022เมื่อยันนี่ซีกัสเวกรรมการตัดสินซาวแซมเบียเป่าวีดยาวจบการแข่งขันตั้งแต่นาทีที่85ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม F ระหว่างทีมชาติตูนิเซียพบกับทีมชาติมาลีซึ่งว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความมึนงงให้กับนักเตะและคณะผู้ฝึกของทั้ง2ทีมเพราะว่าเวลาในการแข่งขันยังเหลือถึง5นาทีบ่นับการต่อเวลาบาดเจ็บอีกด้วยเห็นให้คณะผู้ฝึกของทีมชาติตูนิเซียเนาะที่ตามหลังมาลีอยู่0ประตูต่อ1ต้องไปประท้วงอย่างยกใหญ่จนสุดท้ายกรรมการตัดสินคนดังกล่าวจำต้องให้นักเตะทั้ง2ทีมดิ้นกันต่อแต่ว่าเหตุการณ์ที่ว่าคาดคิดกลับเกิดขึ้นอีกเนาะเมื่อเกมดำเนินไปถึงนาทีที่ 89.45 นาทีกรรมการคนดังกล่าวกับตัดสินใจเป่าวีดยาวจบการแข่งขันไปอีกครั้งทั้งทีเหลือเวลาการแข่งขันอีก15วินาทีบ่นับกันต่อเวลาบาดเจ็บอีกด้วยเนาะทั้งที่ว่ามีการเซ็ก VAR ถึง2ครั้งเนาะในการแข่งขันที่ผ่านมาดังนั้นในนาทีที่87ผู้ตัดสินคนดังกล่าวยังจกใบแดงให้กับนักเตะของทีมชาติมาลีออกจากสนามทั้งที่ทีมงานของ VAR เซ็กเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแจ้งให้กับผู้ตัดสินคนดังกล่าวว่าจังหวะดังกล่าวบ่แห่งปานใดแต่ว่าซีกัสเวกรรมการคนดังกล่าวขอปฏิเสธบ่เซ็กเหตุการณ์ใบแดงดังกล่าวคืนภายหลังที่ว่าจบการแข่งขัน90นาทีเนาะก็มีวิธีสัมภาษณ์ครูฝึกของทั้ง2ทีมแต่ในขณะเดียวกันที่สัมภาษณ์ครูฝึกของมาลีฝ่ายจัดการแข่งขันก็ตัดสินใจให้ทั้ง2ทีมลงแข่งขันกันต่อในการต่อเวลาบาดเจ็บอีก3นาทีแต่ว่ามีเพียงทีมชาติของมาลีที่ย่างลงสนามเนาะแต่ฝั่งของทีมชาติตูนิเซียปฏิเสธบ่แข่งขันต่อเฮ็ดให้ผู้ตัดสินคนที่4จำเป็นต้องย่างลงสนามพร้อมเป่าวีดยาวจบการแข่งขันทันทีจากผลดังกล่าวส่งผลให้กับทีมชาติมาลีเอาชนะไป1ประตูต่อ0แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่บ่น่าคาดคิดขึ้นและจะเป็นบทเรียนให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันโดยเฉพาะก็แม่นกรรมการคนดังกล่าวอีกด้วยถามมาคลิปนี้ก็ขอกดได้กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเฮาเฮ็ดคลิปต่อไป